ไปต่อกันที่หนองบัวลำพูกันนะคะจะพาไปกรณีที่ชาวบ้านที่บ้านภูผ่านทองค่ะพากันออกมาชื่นชมพระฝรั่งซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงตามหาบัวนะคะพระฝรั่งท่านนี้ชื่อว่าพระอาจารย์มาร์ตินค่ะได้มาสร้างถนนลาดยางให้กับชาวบ้านที่มีความยาวเกือบ2กิโลเมตรค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านต้องทนลำบากในการสัญจรไปมาบนถนนที่ขรุขระมาเป็น10ปีเลยค่ะพระอาจารย์มาร์ตินเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดภูคล้องทองนะคะอยู่ที่หนองบัวลำพูค่ะเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นพระอาจารย์มาร์ตินได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยเข้ามาที่วัดป่าสิริประเสริฐก็เห็นว่าวัดนี้เงียบสงบเหมาะที่จะมานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่การเดินทางมาวัดลำบากค่ะถนนก็เป็นดินลูกรังค่ะจึงเรียกชาวบ้านผู้รับเหมามาสอบถามว่าถ้าจะทำเส้นนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่ผู้รับเหมาก็แจ้งการใช้เงินมาว่าประมาณ 200,000 ค่ะท่านเลยออกทุนทรัพย์ค่าก่อสร้างถนนทั้งหมดเส้นนี้เลยค่ะไปฟังพระอาจารย์กันค่ะเวลาเข้ามาที่วัดนะมันทางเข้าวัดก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ช่วงแรกก็สั่งบุญนะทำที่ชดวัดและที่เข้าวัดนะและเห็นอยู่ถนนก็มีลุ่มเยอะๆและฝุ่นเยอะด้วยนะฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะนะผมคิดว่านะถามพอเสียงก็จะเท่าไหร่สั่งถนนที่ดีนะบอกก็ไม่เท่าไหร่นะสองแสนเจ็ดหมื่นนะแต่2,700,000นี่มันไม่พอนะแล้วพ่อก็เติมให้นะก็สุดท้ายก็โอ้นี่คือพระอาจารย์มาร์ตินนะฮะวัดที่ทำถนนขึ้นไปเนี่ยถนนลาดยางเนี่ยนะฮะก็คือวัดป่าสิริประเสริฐอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวภูผาน้อยระยะทางเกือบ2กิโลเมตรครับพระอาจารย์มาร์ตินเนี่ยท่านเป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดนะตอนนี้ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดภูคล้องทองแต่ถนนเส้นนี้ที่ขึ้นก็คือถนนขึ้นวัดป่าสิริประเสริฐครับอนุโมทนาสาธุนะท่านเรียนจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาลัยแห่งหนึ่งที่เยอรมันนะครับก่อนที่ท่านจะมาบวชนะครับนะจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเยอรมันแล้วเคยได้รับรางวัลฟูลไบรท์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วท่านก็เลื่อมใสในศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาบวชจนถึงปัจจุบันโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะบรรดาคนชาวบ้านจะได้ขึ้นไปทำบุญสะดวกขึ้นแล้วพอมีถนนเนี่ยคนสัญจรไปมาไอ้ใครจะไปตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันก็จะเห็นชัดนะก่อนจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นถนนขรุขระมาเป็น10ปีเป็นลูกรังอะค่ะนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มีคนไปเห็นคลิปนะแล้วก็เลยอนุโมทนาสาธุทีมข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือข่าวมีคมเช้านี้นะครับวันนี้เราจะลากันด้วยเมื่อสักครู่ถนนลูกรังคราวนี้มาดูบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในเมืองจีน52เมตรความยาวนะยาวขนาดไหนแล้วใช้เวลาในการเดินทางบันไดเลื่อนนี่นะ2นาทีกว่านะไปดูคลิปนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ